ได้รับความนิยมมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอปพลิเคชันดังๆต่างๆนานาหนึ่งในนั้นก็มีช้อปปี้วันนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นจากผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าคุณกิฟสิชนนะฮะเขาโพสต์ภาพยอดเงินของตัวเองถูกหักออกจากบัญชีธนาคารหลังจากที่ผูกบัญชีธนาคารไว้กับแอปช้อปปี้นะฮะเขาบอกไว้แบบนี้นะครับเตือนภัยทุกคนที่ผูกบัญชีกับแอปช้อปปี้ใครเสียหายทักอินบ็อกมานะฮะอินบ็อกมาเลยมากน้อยไม่เป็นไรตอนนี้ต้องการคนเพื่อร้องเรียนเพราะว่าเพิ่งจะโดนกับตัวเองนะครับนี่นะฮะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยตัวเขาเองผูกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ไว้กับทางไว้กับแอปช้อปปี้แค่ผูกไว้เฉยๆไม่ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเปิดบัญชีมาเหลือเงินอยู่แค่400กว่าบาทจาก50,000 กว่าบาทนี่นะฮะเกือบหมดบัญชีจากนั้นก็เลยรีบกลับไปดู e-statement พบว่าเงินโดนโอนไปยังซิป Shopee Pay Thailand 9ครั้งรวมแล้ว 49,396 บาทในช่วงวันที่1ถึงวันที่2ธันวาคมเงินออกทีๆภายในไม่กี่นาทีเห็นไหมเมื่อกี้ขึ้นมาอย่างเช่นครั้งที่1โอนไป 6,900ครั้งที่2 11,100 ครั้งที่3 7,000 ครั้งที่4 5,320 ครั้งที่5 9,350 ครั้งที่6 1,870 ครั้งที่7 3,690 ครั้งที่8 3,690 ครั้งที่9 1,746 บาทตอนนี้เขาลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.บางยี่เหลือแล้วนะครับเขาบอกว่าคุณคิมเนี่ยบอกว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำธุรกรรมไม่มีแล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือน OTP ใดๆนะตรวจสอบแล้วไม่มีเงินเข้ามาใน Shopee Wallet ของตัวเองไม่มีประวัติการซื้อสินค้าผ่านทางบัญชี Shopee ของตัวเองด้วยยอดเงินนี้นะฮะจากนั้นได้โทรศัพท์ไปสอบถามธนาคารธนาคารตอบกลับมาว่าก็คุณเอาบัญชีไปผูกไว้กับทางแอป Shopee เองฉะนั้นธนาคารทำอะไรไม่ได้ได้เพียงแค่อนุมัติเงินเท่านั้นเองนะฮะทั้งที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้อันทั้งที่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ verify ฉะนั้นจะอนุมัติได้ยังไงนะฮะธนาคารไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยอันนี้เขาบอกตอนนี้ตามเรื่องกับทาง Shopee นะฮะก็ยังไม่ได้เงินคืนแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะครับปกติใครๆก็ผูกบัญชีเอาไว้หรือเปล่าทางแอปเองโปรโมทให้คนผูกบัญชีแต่ธนาคารและช้อปปี้ไม่ปลอดภัยขนาดว่าเงินอยู่ในบัญชีออมทรัพย์หายไปเฉยๆตอนนี้รู้สึกแย่นะรู้สึกแย่มากรบกวนช่วยแชร์กันหน่อยช้อปปี้เงียบมากเลยนี่นะลองเซิร์ชดูปรากฏว่าคนโดนเยอะมากล่าสุดเจ้าหน้าที่ช้อปปี้ติดต่อมาหาเธอบอกว่าตรวจสอบแล้วคาดว่าบัญชีช้อปปี้ของเธอจะถูกแฮกมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้สำคัญนะมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์พอมีคนกดซื้อสินค้าเลข OTP ก็จะไปขึ้นที่เบอร์โทรศัพท์ของคนที่เขาเปลี่ยนมานะฮะซึ่งทาง Shopee บอกให้เธอส่งเอกสารหลักฐานว่ามีเงินโอนออกไปกี่ครั้งแล้วก็ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีนี่นะแล้วค่อยส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ทนายของทาง Shopee นี่นะฮะอ่ะอย่าลองฟังเธอเล่าให้ฟังสักช่วงนึงนะครับทั้งหมดเนี่ยโอนไปบัญชีเดียวกันเลยก็คือ Shopee Pay คือเราก็ตกใจมากว่าอ้าวเราไม่ได้ใส่ OTP ไม่ได้อนุมัติไม่ได้ verify อะไรเลยแล้วเงินอยู่ๆออกไปจากออมทรัพย์เฉยๆได้ยังไงนะคะปรากฏว่าพอไปเช็คมามันคือบัญชีที่เราอะค่ะเอาไปผูกเหมือนร่วมกับโครงการที่ Shopee Pay ชักชวนคนให้ผูกบัญชีเพื่อที่จะสะดวกสบายปลอดภัยอะไรที่เขาบอกอะค่ะเราก็เอาไปผูกตามแคมเปญเขาใช่แต่กลายเป็นว่าพอเสร็จแล้วก็เกิดกรณีแบบนี้อะค่ะก็เลยมีการลงบันทึกประจำวันแจ้งความแล้วก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ Shopee Pay ไปค่ะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้แจ้งกลับมาว่าจะมีการสืบสวนให้หรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าค่ะคือเจ้าหน้าที่โทรหาเราที่เป็นเบอร์หลักเหมือนที่คุณโทรหาเราอย่างเงี้ยค่ะเป็นเบอร์มือถือเนาะแล้วเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะเรามีเบอร์เดียวหรือเปล่าทำไมในระบบจาก Shopee ที่เขาเช็คได้อะมันเป็นเบอร์อีกเบอร์นึงมันก็เลยเหมือนอาจจะเกิดเป็นเบาะแสว่าอาจจะเป็นคนร้ายที่เหมือนตั้งใจเอาเบอร์โทรศัพท์ไปเปลี่ยนแล้วเวลากดซื้อของอะค่ะเขาก็อาจจะใช้เบอร์นั้นอะในการกด OTP หรือว่าในการ verify ในการ
ซื้อของแล้วก็ใช้บัญชีที่เราผูกไว้จ่ายเงินไปเลยแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะคะจากเบาะแสเบอร์ที่มันโดนเปลี่ยนไปแต่ว่าก็ยัง Shopee ยังไม่ได้มีการสืบสวนแล้วก็แจ้งข้อมูลอะไรกลับมาเลยค่ะค่ะนี่ฮะถ้าเราฟังเธอเล่าเนี่ยจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้มันอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ถูกเปลี่ยนไปพอเบอร์โทรศัพท์ถูกเปลี่ยนไปปุ๊บไม่ใช่เบอร์โทรแล้วไม่ใช่เบอร์ของเธอแล้วเป็นเบอร์ของมิจฉาชีพแล้วพอซื้อของหรือทำอะไรเนี่ย OTP ก็จะส่งมาที่เบอร์ของมิจฉาชีพนะฮะแต่อย่างที่เธอเล่าให้ฟังว่าพอเธอถูกแฮ็กไปแล้วเนี่ยเธอผูกบัญชีธนาคารไว้กับ Shopee เธอก็แจ้งไปที่ธนาคารธนาคารบอกว่าก็คุณผูกบัญชีไว้กับ Shopee เองเมื่อมีการสั่งซื้อมันก็หักจากบัญชีไปเราไม่เกี่ยวแล้วอ่ะก็ไปตามที่ Shopee Shopee บอกโอเคถ้างั้นส่งหลักฐานการโอนเงินมาแล้วก็ใบแจ้งความนะส่งไปที่ทนายเขาแล้วคุณก็ไปแจ้งความตำรวจพอไปตามที่ตำรวจบอกว่าเอ๊ะผมไม่มีหน้าที่ตามนะมันต้องไปตามที่ Shopee เธอก็รู้สึกว่ามันโยนกันไปโยนกันมาใช่แต่จนถึงตอนนี้ที่สำคัญยังไม่ได้เงินคืนโอ้โหแล้วปรากฏว่าพอเธอบอกแบบนี้มีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากว่าโดนแบบนี้เหมือนกันอ้าวเหรอฮะโดนแบบนี้เหมือนกันเพราะไปผูกบัญชีกับ Shopee ไว้เพราะไปผูกบัญชีกับ Shopee ไว้คือกะว่าซื้อหาอะไรกันจากนี้ไปก็จะได้สะดวกขึ้นลัดขั้นตอนถูกต้องใช่มั้ยฮะถูกต้องนี่นะล่าสุดนะฮะล่าสุดทาง Shopee ได้ส่งข้อความแจ้งถึงผู้ใช้แอปพลิเคชันว่าประกาศเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระเงิน Shopee จะเริ่มทำการปิดช่องทางการชำระผ่านบัญชีธนาคารเป็นการถาวรตั้งแต่6ธันวาคมเป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้โดยคุณสามารถชำระผ่านพร้อมเพย์ Shopee Pay หรือช่องทางอื่นๆได้ตามปกติฉะนั้นการที่ Shopee ประกาศออกมาแบบนี้ว่าปิดช่องทางการชำระผ่านบัญชีธนาคารนั่นหมายความว่ายอมรับแล้วว่ามันมีปัญหาแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวถูกไหมมันต้องมีหลายคนแต่ก็ดีที่ Shopee ทำแบบนี้นะดีดีที่ทำแบบนี้ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนจากนี้ไปถ้าเกิดมันมีไอ้กลุ่มวิชาชีพทุจริตที่มันทำอยู่เนี่ยมันจะได้หมดโอกาสแล้วใช่และทีนี้ค่อยๆไปแก้ไขย้อนกลับไปดูซิใครโดนบ้างใช่ไหมฮะทีนี้แหละฮะโอ้โหโอ้โหนี่เขาโดนไปแบบเป็น 49,000 อ่ะเกือบ 50,000 นี่นะระวังกันไว้ระวังกันไว้สนิทนะฮะ